ัตว์ปันสุขวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำให้กุ้งกล้ามกรามออกลูกเป็นเพศผู้ล้วนให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามในอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเพื่อให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากเดิมไม่น้อยกว่า3เท่าตัวนะคะติดตามเรื่องนี้จากคุณเยาวลักษณ์โบราณมูลค่ะการเพาะเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามเกษตรกรชอบเพศผู้มากกว่าเพศเมียเพราะได้ขนาดตัวใหญ่กว่าราคาก็สูงกว่าถ้าพูดถึงการเจริญเติบโตกุ้งตัวผู้เจริญเติบโตเร็วกว่ากุ้งตัวเมียนะครับเพราะว่ากุ้งตัวผู้ไม่มีพฤติกรรมในการวางไข่ครับกินอาหารแล้วก็ไปสร้างเนื้อสร้างอะไรเข้าไปเลยครับแต่กุ้งตัวเมียเนี่ยจะต้องเอาอาหารในส่วนหนึ่งที่เขากินลงไปเนี่ยเพื่อไปสร้างฟอร์มไข่มันทำให้ค่า FCR นะครับของอาหารเนี่ยสูงขึ้นทำให้เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตลูกกุ้งผลิตกุ้งเนี่ยสูงขึ้น1ราคาสูงกว่า2ตัวผู้ตัวดีกว่านะครับแล้วก็คนก็นิยมรับประทานกุ้งตัวผู้มากกว่ากุ้งตัวเมียเพราะว่ากุ้งตัวผู้เนี่ยผมว่ามันก็เป็นค่านิยมด้วยนะครับว่ากินกุ้งตัวใหญ่ๆมันก็ดูดีกว่ากินกุ้งตัวเมียทว่าลูกกุ้งกล้ามกรามที่ได้มีอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย50-50ครั้นจะเลี้ยงเฉพาะเพศผู้ก็ต้องมานั่งคัดแยกเพศแยกบ่อเลี้ยงทำให้เสียทั้งเวลาแรงงานและยังทำให้กุ้งเพลียเสี่ยงน็อกน้ำตายยกบ่อประมงจังหวัดสุพรรณบุรีจึงหาแนวทางแก้ปัญหาโดยทำโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามจังหวัดสุพรรณบุรีแบบครบวงจรโดยเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำคือผลิตพันธุ์กุ้งกล้ามกรามเพศผู้ล้วนโดยนำลูกกุ้งเพศผู้มาทำลายต่อมเอนโดรเจนิกหรือผ่าตัดแปลงให้เป็นเพศเมียเพื่อให้เป็นแม่พันธุ์ที่ให้รุ่นลูกเป็นเพศผู้ล้วนพอเราผ่าออกได้ทั้งสองข้างมันจะเปลี่ยนเพศจากเพศผู้ไปเป็นเพศเมียได้นะครับวิธีนี้เราจะไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับอาศัยวิธีการผ่าตัดโดยใช้ปักขี้ปลายแหลมเท่านั้นนะระยะเวลาในการผ่าตัดก็ไม่เกิน2นาทีนะครับตัดขาก่อนครับภายใต้กล้องกำลังขยายต่ำหลังจากนั้นหยิบแหล่งฮอร์โมนที่อยู่โคนขาออกเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นก็ติดตามผลนะครับแม่พันธุ์ตั้งราคากันไว้ที่ 1,000 บาทต่อตัวนะครับซึ่งถ้าเป็นกุ้งตัวเมียตามปกติก็ขายเป็นโลนะครับโลละ100กว่าบาทบ้าง95บาทบ้างแต่คนนี้1ตัวเนี่ยมูลค่ามันสูงและอายุการใช้งานเกิน3ปีนะครับเกษตรกรเสริมมีนิดเดียวครับเพราะว่าทุกฟาร์มจะใช้แม่พันธุ์ครั้งเดียวแล้วทิ้งแต่ถ้ามีแม่กุ้งที่ออกลูกเป็นตัวผู้ได้หมุนเวียนใช้ให้ได้ยิ่งอายุเยอะขึ้นขายเยอะขึ้นกุ้งเพศผู้ล้วนเนี่ยความต้องการของตลาดค่อนข้างสูงมากกว่านะครับถ้าเกิดเราสามารถผลิตได้เนี่ยผมว่าคิดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นประมาณสัก 60-70% เลยจากรายได้เรานะครับนอกจากการผลิตกุ้งเพศผู้ล้วนโครงการนี้ยังมีกิจกรรมยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งแปรรูปสินค้ารวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต้องการจะยกระดับฟาร์มเพาะเนี่ยให้สามารถผลิตกุ้งที่มีคุณภาพสายพันธุ์ดีแล้วก็เป็นกุ้งที่เป็นเพศผู้ล้วนซึ่งเราในโครงการเนี่ยเราตั้งศูนย์เรียนรู้อยู่2ศูนย์ศูนย์นึงอยู่ที่ตำบลบ้านช้างอีกศูนย์นึงอยู่ที่ตำบลบางตะเถนปกติกุ้งกล้ามกรามทั่วๆไปเนี่ยเขาขายตัวนึงประมาณ5ตังค์ถึง10สตังค์คือพันตัวเนี่ยก็100บาทพันตัวถ้าเกิดเป็นกุ้งที่เป็นเพศผู้ล้วนเนี่ยราคาก็จะเพิ่มเป็น3เท่านะเป็นตัวละ30สตังค์30สตังค์ก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก็จะเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นยอดจำหน่ายก็จะมากขึ้นแต่อันนี้คือเรื่องของต้นน้ำที่เป็นพันกุ้งการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงจะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดและปรับตัวเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืนเยาวลักษณ์โบราณมูลสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน